เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแนววัยรุ่นของคนอเมริกันว่าเขาแต่งตัวยังไงกันบ้างนะเขาการันตีเลยว่า Made in USA หมดเลยเข้ามาข้างในดูเสื้อวงข้างหลังเต็มเลยตัวละ20นะทุกอย่าง20เหรียญตัวละ600บาทอ่ะโหรีไวล์หมดเลยเห็นข้างหน้ามอสไหมคะตรงนั้นอ่ะเป็นตลาดนัดเด็กแนวนะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ย่านเมลโลสนะคะแล้วก็ข้างหลังมอสนะคะเป็นตลาดนัดเขาเรียกว่าเมลโลสฟรีมาร์เก็ตนะคะก็ใช้พื้นที่ของแฟร์แฟกซ์ไฮสคูลนะคะในการเปิดตลาดนัดนี้นะคะตลาดนัดนี้จะมีทุกวันอาทิตย์นะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะตลาดเขาก็กลับมาเปิดละคือก่อนหน้านี้เขาอะปิดไปนะคะตลาดนี้มีมานานมากแล้วนะคะประมาณ20กว่าปีแล้วแล้วอยากจะบอกว่าตลาดนี้เป็นตลาดเด็กแนวอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะจ่ายค่าเข้าด้วยนะคะค่าเข้าอ่ะตอนที่มอสเคยมามันคนละ3เหรียญแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยัง3เหรียญอยู่หรือเปล่านะแถวอยู่ตรงไหนแถวอยู่ตรงนู้นโหแถวยาวเลยคือตอนนี้บ่าย2:30นะคะตลาดอ่ะเขาเปิดตั้งแต่คือตลาดนะคะเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง5โมงเย็นตอนนี้บ่าย2แล้วแต่ดูท้องฟ้าสภาพอากาศดิตอนนี้19องศานะคะอากาศคือเย็นมากนะคะอากาศเหมือนแบบยัง10โมงเช้าเลยเนาะโอเคก็ดีเดินตลาดในช่วงที่ไม่ร้อนก็ดีหน่อยนะคะเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นก็ตลาดนะคะส่วนใหญ่เขาจะรับเป็นเงินสดนะคะถ้าใครไม่ได้เตรียมเงินสดมาเขาก็จะตั้งตู้ ATM ไว้ข้างหน้าเลยนะคะข้างหน้าน่าจะเป็นสาวกของดร.มาร์ตินนะอยากจะบอกว่ามอสเคยมีดร.มาร์ตินคู่หนึ่งแต่พอใส่ไปแล้วมันเจ็บเท้ามากเลยอะคืออยากเท่ก็อยากเท่นะแต่ว่ามันเจ็บเท้ามากไม่ไหวเอาจริงๆอะคอนเวิร์ตอะก็ใส่ไม่ค่อยสบายนะเราก็อยากจะใส่ มันไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะแต่ก็นิดนึงเนาะเป็นวัยรุ่นต้องอดทนคือมอสแค่มาถึงแป๊บเดียวเห็นข้างหลังไหมคะแถวยาวมากอยากจะบอกว่าน้องคนข้างหลังมอสน่ารักมากเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าแอบถ่ายเขานะเนี่ยนะแถวยาวเลยอีกเขาเรียกว่าอะไรนะอีก2ชั่วโมงครึ่งตลาดก็จะปิดแล้วนะคะThank you อ๋อตอนนี้เขาขึ้นราคาแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นราคาตั๋วแล้วนะคะปกติมอสเคยมาแค่คนละ3เหรียญตอนนี้ก็คนละ5เหรียญนะคะ2คนก็10เหรียญเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่อะอย่างที่บอกนะคะจะเป็นวัยรุ่นเดินซะเยอะเลยแล้วก็จะมีพวกของแนวแบบอาร์ตของแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเนี่ยรองเท้าก็เป็นรองเท้าแฮนด์เมดเห็นไหมช่วงนี้แบบสไตล์พวกสาดสีมัดย้อมกำลังมาคนนี้นึกว่าโอ๊ตปาโมดไม่ใช่นะเหมือนเลยเหมือนไหมอันนี้เราแค่เริ่มต้นนะเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกภาพสกรีนนะคะลายแบบเก๋ๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกภาพสกรีนเยอะนะเอาไปใส่กรอบแต่งห้องอันนี้เป็นแผนที่ของทั้งอเมริกาเลยเก๋ดีเนาะพวกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านก็มีนะคะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ พวกแหวนพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาขาย2วง5เหรียญนะเห็นไหมแหวนเป็นพวกสร้อยวันนี้เราก็พอได้อยู่นะ โอ้โหร้านนี้เสื้อวงเพียบเลยอะแต่มอสเป็นคนที่ดูเสื้อวินเทจมือสองเสื้อวงไม่เป็นนะนี่เขาขายตัวละแค่ตัวละ10เหรียญนะเป็นพวกเสื้อวงเห็นไหมไหนใครดูเป็นมั่ง Made in Salvador อันนี้เขาขายแค่10เหรียญน่าจะไม่ใช่เสื้อเก่าเลยนะคะอาจจะแบบ reproduction เนาะแต่ว่าฝั่งเนี้ยน่าจะเป็นเสื้อแบบเก่าแท้ๆเลยอะอย่างเงี้ยตัวละ45เหรียญอุณหภูมิในลอสแอนเจลิสเริ่มเย็นนะพวกเสื้อสเวตเตอร์ก็เลยขายดีเสื้ออินเดียแดงเก๋ไหมคือจริงๆอ่ะคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะอเมริกันแท้ๆก็คือกลุ่มคนอินเดียแดงนะคะโหเยอะมากโอเคลองไปดูร้านอื่นต่ออันนี้เป็นเสื้อวงของบอนโจวีนะคะเขาขายอยู่ที่45เหรียญแต่คนนี้มอสดูไม่เป็นหรอกนะว่ามันหายากหรือเปล่าหรือว่ายังไงเป็นของแบรนด์นี้นะคะเฮนส์อุ๊ยอันนี้เจอเสื้อของ Harley Davidson นะคะ Harley Davidson ตัวนี้เป็นไงอันนี้ตัวละ75เหรียญนะ 2,000 กว่าบาทเป็นของแต่ละเมืองในแคลิฟอร์เนียนะโอ้ยเยอะเลยอ่ะนี่ Harley เพียบส่วนใหญ่ตัวละ60อันนี้65เห็นไหมนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่ตัวนี้เห็นไหม Made in USA นะตัวละ30เหรียญเองอะสวยดีเนาะแต่ว่ามันเป็นไซส์ XL เอานะตัวนี้ Harley Davidson นะคะ Made in USA ตัวละ900บาทจัดไปก็เขาขายอยู่ที่ตัวละ30นะคะมอสก็ต่อเขานะเขาก็ลดให้5เหรียญสรุปเหลือตัวละ25เหรียญ Thank you so much โอเคได้แล้วป่ะไปต่ออยากจะให้เห็นทุกคนดูสไตล์การแต่งตัวของวัยรุ่นที่นี่ด้วยนะเสื้อผ้าเยอะเนี่ยตัวละ15เหรียญอะไรเงี้ยเองอะคือส่วนใหญ่อะโซนนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็ขายราวละ5เหรียญนะตัวละ150บาทก็ต้องมาดูดีๆต้องมีเวลาดูอะซื้อเสื้อผ้าMade in USA ตัวนี้ Made in USA นะคะตัวละ5เหรียญ150บาทซื้อใส่ไหมโอเวอร์ไซส์เอาไหมอันนี้โอ้อันนี้ตัวใหญ่อะอันนี้ Made in Mexicoที่เนี่ยเขาเอาหมาเข้าได้ตลอดนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าส่วนนู่นมีอีกมีนู่นเลยรอบเลยเห็นไหมโอ้ยโซคิวอันนี้ก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าแนวแบบดอกๆอย่างนี้นะนึกถึงศิลปินไทยชื่ออะไรนะลูกของนิตยาบุญสูงเนินชื่ออะไรนะ55อันนี้ก็เป็นสาวๆที่นี่เขาแต่งตัวนะคือมอสแต่งตัวหนาวมาก19องศาแต่เขาแต่งตัวเหมือนซัมเมอร์เหมือนไม่ได้ไปด้วยกันเลยเนาะดูดิไม่ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะคะแดดมาตอนใกล้3โมงเย็นอะตอนนี้ร้อนแล้วอะนี่ก็จะมีของเก่าๆด้วย500เหรียญเลยเหรออันนี้คืออะไรอะ15,000แกมา ามองฉันทำไมอุ๊ยตัวนี้เดินจนเหนื่อยอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเครื่องเงินอะไรอย่างงี้ขายต้นไม้ก็เยอะนะพวกต้นไม้พวกโหลใส่โอ้ร้านนี้นะคะเป็นพวกภาพพิมพ์นะเป็นของแบบน่าจะเป็นออริจินอลเลยอ่ะคนให้ความสนใจเยอะเหมือนกันนะมีลายเซ็นด้วยอ่ะตามรูปอ่ะเห็นไหมเขาจะมีลายเซ็นนี่นะคะเขาจะเขียนไว้ว่าอย่างรูปนี้มีทั้งหมด5เขาทำออกมา50ชิ้นแต่อันนี้เป็นชิ้นที่11มันก็มีคุณค่านะคะเนี่ยเขาจะเขียนบอกอะไรส่วนอันนี้เห็นไหมเป็นชิ้นที่27จาก50ชิ้นนะก็ส่วนใหญ่เขาขายอยู่ที่50เหรียญนะคะหรือใบละประมาณ 1,500 บาทนี่เขามีที่ให้น้องหมากินน้ำด้วยคือสังเกตไหมคนอาจจะเอาหมามาเดินเยอะมากนะคะแล้วน้องหมาคงหิวน้ำอะเนาะโอ้โหโซนนี้เป็นโซนน้องหมานะนู่นๆเยอะแยะไปหมดตัวใหญ่มากดูสิว่าน้องป๊อปปูล่าแค่ไหนนะคะมีแต่คนมาถ่ายรูปน้องอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากใส่ถุงเท้าด้วยนิ่งมากอันนี้น่าจะเป็นแนวนิวยอร์กนะคะเอาจริงๆนะช่วงนี้ในLAนะคะก็เริ่มหนาวแล้วมอสว่าจะหาแบบเขาเรียกอะไรอะผ้าที่ใส่แนวนิวยอร์กเกอร์อะไรอย่างงี้เหมาะไหมจะเหมาะไหมไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองดูเป็นอันนี้ made in เกาหลีนี่ของเกาหลีหมวกก็เยอะนะแผ่นป้ายนี่พวกกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนี้เป็นแผ่นเสียงนะคะเขาบอกไว้เลยว่าอันนี้กล่องนี้เป็นกล่องยุค80-90นะนี่ไงพวกแผ่นเสียงเก่าๆข้างๆของเราก็จะเป็นดิสนีย์คลาสสิกคริสต์มาสไอแลนด์มิวสิกนี่ไงนี่ร้านนี้นะคะเป็นขายแบบกล้องเก่าๆเพียบเลยเห็นไหมเป็นกล้องแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าเห็นไหม Made in India ผืนละ15เหรียญไม่แย่นะ Made in India 100%เลยของแท้คนให้ความสนใจเยอะนะกระจกเยอะมากเป็นพวกขายกระจกเฟอร์นิเจอร์นะคะอยู่ที่50-60เหรียญนะคะโอ้ดูผู้หญิงคนนั้นสิเก๋ว่ากางเกงของเขานี่ม่วงชมพูขาวนี่คนนี้ก็กางเกงสั้นข้างยาวข้าง ก็เนี่ยค่ะก็แต่ละคนก็จะมีหลายๆแนวนะมอสก็แนวไหนไม่รู้อ่ะน่ารักดีแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่สายมอสนะสายหวานน่ารักสายหวานเจอชุดแล้วที่อยากได้ พอได้ไหมลองคิดว่ามันไปอยู่ในตัวมอสร้านนี้แนวนะมาเข้ามาไหมเข้ามาเป็นเสื้อสูทเห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นแต่งแนวร้านนี้จะเป็นแนวแบบคูลวินเทจนี่เอาสเก็ตบอร์ดมาด้วยอุ้ยตัวนั้นน่ารักมากสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลอันนี้เป็นพวกเข็มขัดนะใครใส่เข็มขัดมีหัวนี่หลายแบบมากเยอะแยะไปหมดก็มีคนถามมอสนะคะว่าอยากให้พาไปที่ตลาดลอสโบอีกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มอสเคยพาไปแล้วเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ยังปิดอยู่นะคะก็จะมีบางตลาดที่เขาเริ่มอนุญาตให้เปิดได้นะคะโอเคไปทางไหนต่อช่วงโควิดนะคะก็มีป้ายบอกไว้อย่าลืมเลือกซื้อของเพลินจนลืมเว้นระยะห่างของตกแต่งบ้านเก่าๆอันนี้เป็นพวกเสื้อวงแต่ว่าเขาอะมาตัดให้มันสั้นๆนะคะให้เป็นแบบผู้หญิงใส่ได้นี่อันนี้ใครอะไมเคิลแจ็คสันโอ้เดี๋ยวถามเขาดีกว่าตัวนี้เท่าไหร่ Excuse me 30 อ๋อโอเคตัวละ30เหรียญนะคะตัวละ900ไมเคิลแจ็คสันจริงๆเราก็ซื้อเสื้อตัวใหญ่เราก็มาตัดสั้นอย่างนี้ได้เนาะเนี่ยเยอะมากเลยอะตอนนี้ตัวละ30เหรียญนะคะตัวละ900เป็น Made in USA นะคะสีผมสวยมากเลยสีม่วงชมพูโอเคอันนั้นก็เป็นโซนหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นอีกโซนหนึ่งเหมือนกันก็ยังอยู่ในบริเวณของโรงเรียนนะคะFairfax High School นะคือตรงเนี้ยคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่อันนี้จะเป็นพวกรองเท้ามือสองเยอะทั้งซ้ายและขวาเลยว้าวอันนี้เก๋อะดูอันนี้แนวไหนแนวกระต่ายก็ช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมเขาก็เลยเป็นไอ้โม่งที่แบบใส่ปิดตรงนี้ด้วยเก๋ดีอ่ะ5เหรียญเนาะราคาไม่แพงเนาะเป็นสร้อยโอ้ร้านนี้เก่ากว่าร้านเมื่อกี้อีกนะทั้งกล้องวิดีโอกล้องภาพนิ่งเก่าๆเยอะมากเลยอะมีราคาบอกวะไม่ค่อยมีราคาบอกไว้เนาะเป็นกล้องฟิล์มเก่าๆเยอะมากเลยนะคะใครสายกล้องเก่านี่นี่ก็มีหลายแนวนะคะอันนี้แนวเซ็กซี่นะเขาไม่หนาวเลยอะทำไมเราหนาวอะบางทีก็งงเนาะเราเดินอยู่เนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะหนาวการใส่บูทใส่สเวตเตอร์แต่อันนี้พี่เขาก็แนวซัมเมอร์นะเนี่ยตรงนี้นะคะก็ปกติอะจะเป็นขายอาหารนะร้านนี้จะเป็นขายอาหารแล้วก็จะมีดนตรีสดแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะยังไม่อนุญาตนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดก็ในอเมริกาคนติดเชื้อโควิดก็ใกล้10ล้านคนแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นพวกขายของอิสเซอรี่แทนนะแต่เขาก็พยายามจะมีป้ายบอกไว้ว่าให้ห่างกัน6ฟุตนะอันนี้เป็นพวกสร้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงเนาะอยู่ที่ประมาณ5เหรียญเฮ้ยตัวนี้สวย วิตัวนี้เก๋ดีอ่ะมีขาดๆรูๆว้ายมันจะมากับมอสด้วยนี่อันนี้ขี้เกียจเดินใช่ไหมอันนี้เป็นพวกทีวีเก่านะคะมีหลายแบบมากๆเลยอ่ะเขาเอาไว้ทำอะไรอ่ะเขาขายเท่าไหร่อ่ะโอ้แพงนะพวกจอคอมพิวเตอร์ทีวีเก่าเนี่ยอันนี้150อันนี้400 เหรียญ10,000 กว่านะมันก็หายากเนาะอ๋อเขาบอกว่าทุกชิ้นอ่ะทีวี 100% working นะเขาบอกทุกชิ้นอ่ะใช้งานได้หมดเลยนะโอ้โห 3,000 4,000เฮ้ยร้านนี้ขายโคมไฟเก๋อ่ะเขาเอาโคมไฟมาใส่ในกล้องใส่พวกเครื่องพิมพ์ดีดโคมไฟบนกองก็มีเสื้อของเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ขายพร้อมหน้ากากเลยนะคะเป็นชุดแมทกันเห็นว่าอันนี้ก็มีแมสด้วยเอ้ยดีอ่ะเห็นไหมทุกชิ้นนะคะจะมีแมสติดให้เลยเป็นลายเดียวกับเสื้อเนี่ยดูดิเขียนไว้เลยนะว่าเป็นวินเทจ Made in USA หมดเลยนะแล้วก็มีหมวกด้วยข้างบนเต็มเลยใบละ10 เหรียญ นะดูไม่เป็นแต่ว่าเสื้อผ้าเขาการันตีเลยว่า Made in USA หมดเลยตัวละ15 เหรียญกับ20 เหรียญอัพนะคะแต่ถ้าซื้อ2ไอเทมก็ลดไป5 เหรียญ นะโอ้เข้ามาข้างในดูเสื้อวงข้างหลังเต็มเลยเสื้อพวกคนดังนะคะมีพวกโอบามามีอะไรอย่างงี้ด้วยมีโกบี้นะตัวละ25 เหรียญเนี่ยตัวละ25 เหรียญนะเขาไม่มีป้าย Made in USA นะคะตัวละ40 เหรียญโอ้ยเพียบเลยโอ้ยที่มอสรู้จักนะก็จะมีวงพวก Queen Guns and Roses นะคะวงเยอะมากโหใครเสื้อมือสองแบบพวกเสื้อวงนี่มาที่นี่นะมดว่าร้านนี้ดีนะคะอย่างโซนตรงนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเสื้อของมหาลัยตรงนี้ก็เป็นเสื้อของแบรนด์แชมเปี้ยนแล้วก็บางอันเขาก็เขียนบอกว่าเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะของแต่ละเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสื้อของลอสแอนเจลิสเขาแยกเลยอะหาง่ายเสื้อของมหาลัยดังนะคะ Yale University นะคะของรุ่นปี 2009 ส่วนใหญ่ที่ดูนะคะก็ตัวละ20 เหรียญอะไรประมาณเนี้ยมดก็ดูไม่ค่อยเป็นนะโอ้โหเยอะมากแล้วลานตา20 เหรียญโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกต่อโอ้โหก็เอาจริงๆนะคะที่เมลโลสเนี่ยมอสเคยพามาแล้วนะคะตอนนั้นที่มีการประท้วงเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวนะคะที่เมลโลสที่นี่นะคะเขาก็มีตอนนั้นน่ะมีการปล้นสะดมนะคะก็ภาพความเสียหายตอนนั้นก็คือถ้าใครเห็นคลิปเก่าของมอสเดี๋ยวมอสจะแปะไว้นะคะตอนนั้นก็ดูแล้วหดหูนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมาดูคึกคืนมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เนี่ยค่ะคือเอาจริงนะเมลโลสตรงนี้อันนี้เป็นแค่ตลาดมือสองนะคะเป็นพวกวัยรุ่นแต่ถ้าออกไปข้างนอกอ่ะจะเป็นพวก ร้านขายของแบรนด์เนมมาเยอะมากเขามีดีเจด้วยคือไม่มีดนตรีสดนะแต่ว่าตอนนี้เป็นดีเจมาเปิดแผ่นแทนนะคะก็เอาเป็นว่านะคะมอสก็เอาบรรยากาศตลาดแบบอีกแนวนึงนะคะมาให้ดูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากจากฮอลลีวูดนะคะก็เป็นสีสันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะติดเชื้อเยอะนะคะแต่ตอนนี้คนก็ออกมาใช้ชีวิตกันก็ปกติแล้วนะคะแล้วก็คลิปหน้าเป็นอะไรเจอกันค่ะตอนนี้4 โมงเย็นนะคะอีก1 ชั่วโมงตลาดก็จะปิดแล้วเห็นไหมแถวยังยาวอยู่เลยยาวถึงนู่นอ่ะโอ้โหไอ้ก็ดูดิแถวยาวไปนู่นเลยอ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ